นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารไทยเมียนมา กับกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรัฐบาลทหารเมียนมาส่งเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธปืน MI-35 จำนวน2ลำยิงถล่มฐานที่มั่นกะเหรี่ยง KNLA ซึ่งอยู่บนภูเขาหมู่บ้านเลเกกอทางทิศใต้ของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนีเข้ามาฝั่งไทยจำนวนหนึ่งส่วนในฝั่งเมียนมามีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายสิบรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารไม่ทราบฝ่ายสำหรับการสู้รบที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้นายทวีอินวงผู้ใหญ่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงต้องประกาศสั่งอพยพคนไทยออกจากหมู่บ้านทันทีเนื่องจากประเมินแล้วว่าการสู้รบในฝั่งเมียนมาจะยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านพันเอกณรงค์ชัยเจริญชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14แจ้งว่าขณะนี้ได้จัดกำลังทหารไปอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยโดยหากมีการยิงล้ำแดนทหารไทยก็พร้อมที่ตอบโต้เพื่อแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการยิงอาวุธให้มากขึ้นส่วนผู้อพยพซึ่งเป็นชาวเมียนมาจาก3หมู่บ้านซึ่งหนีตายข้ามมาที่ฝั่งไทยกว่า 1,000 คนขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมเอาไว้แล้วนอกจากนี้ยังได้รับแจ้งว่ายังมีชาวเมียนมาอีกนับพันคนอพยพออกจากหมู่บ้านก่อนกระจัดกระจายไปอาศัยตามเกาะแก่งกลางแม่น้ำเมยตลอดแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยพยายามควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดแล้วขณะที่พันตำรวจโทอรรถชัยอมสินสมบูรณ์ผบ.ร้อยตชด346แม่สอด345แม่ระมาดพร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษนำรถยนต์หุ้มเกราะล้อยาง V150 ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยแนวชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่บ้านดอนชัยหมู่6ตำบลแม่ตาวและบ้านแม่กุหลวงหมู่1ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดต่อมาศูนย์นเรนทรโรงพยาบาลแม่สอดได้รับการประสานจากองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยว่าจะมีการลำเลียงผู้บาดเจ็บจากการสู้รบจำนวนหลายรายข้ามแม่น้ำเมยเพื่อไปยังจุดปลอดภัยจึงขอให้หน่วยกู้ภัยแม่สอดเข้าไปรับผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งเบื้องต้นรับผู้บาดเจ็บไปรักษาแล้ว3รายยังคงเหลือผู้บาดเจ็บอีกนับ10รายที่ไม่สามารถลำเลียงออกมาได้เนื่องจากยังมีการสู้รบที่รุนแรงและต่อเนื่องล่าสุดจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับกองกำลังกะเหรี่ยง KNU ในพื้นที่ชายแดนตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้คนไทยบางกลุ่มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ได้ฉวยโอกาสนำเรื่องนี้มาโจมตีรัฐบาลไทยว่าไม่แสดงท่าทีหรือดำเนินการใดๆนอกจากนี้พรรคก้าวไกลยังได้ร่วมผสมโรงโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของพรรคทั้ง Facebook และ Twitter เผยแพร่ข้อมูลว่ากองทัพเมียนมา KNU สู้รบกันทำคนทะลักเข้าไทยรัฐบาลไทยอย่านิ่งซึ่งสวนทางกับข้อเท็จจริงเพราะบริเวณชายแดนอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยทั้งตำรวจและทหารได้เสริมกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าไปเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ให้ความช่วยเหลือดูแลชาวเมียนมาที่อพยพข้ามมาฝั่งไทยตามหลักมนุษยธรรมส่วนหากมีการใช้ระเบิดและตกลงมาในฝั่งไทยรัฐบาลก็พร้อมแจ้งเตือนไปยังเมียนมาท่าทีดังกล่าวของพรรคก้าวไกลทำให้โซเชียลได้ขุดวีรกรรมของคนในพรรคก้าวไกลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกองทัพมาโดยตลอดรวมทั้งเรียกร้องให้ลดงบซื้ออาวุธและยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่วันนี้กลับมาวิจารณ์รัฐบาลและกองทัพเช่นเพจ Facebook สติค่ะลูกได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบสถานการณ์ที่ชายแดนแม่สอดเป็นภาพรถของทหารวิ่งลาดตระเวนกับภาพของนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.ก้าวไกลที่เคยอภิปรายในสภาว่าไม่ซื้ออาวุธสักปีจะตายหรือไงโดยเพจ Facebook สติค่ะลูกยังระบุข้อความเพิ่มเติมว่างบกองทัพก็จะตัดทหารก็จะไม่ให้มีมิหนำซ้ำยังถามว่าทหารมีไว้ทำไมแต่พอถึงเวลามีการสู้รบในแนวชายแดนกลับถามหาทหารถามทำไมอาวุธสู้เขาไม่ได้มิหนำซ้ำยังเก่งไปสอนทหารเขารบอีกพร้อมติดแฮชแท็กเปลืองภาษีที่สุดก็นักการเมืองนี่แหละเอาใจไม่ถูกนอกจากนี้ผู้ใช้ Twitter ชื่อตะติยัมปิได้รีทวิตโพสต์ของ Twitter พรรคก้าวไกลก่อนจะระบุความเห็นว่ากลุ่มการเมืองที่ต่อต้านการซื้ออาวุธคัดค้านการผ่านงบซื้ออาวุธและต่อต้านการเกณฑ์ทหารถึงเวลาที่ต้องใช้กำลังทหารปกป้องชาติปกป้องประชาชนนักการเมืองพวกนี้แหกปากก่อนเพื่อนควรส่งนักการเมืองพวกนี้ไปแทนทหารและให้พกหนังกะติ๊กไปปกป้องประชาชนที่เขาอ้างว่ารักนักรักหนาทั้งนี้ก่อนหน้าเพจลุกเมียนมาได้โพสต์ข้อความของว่าที่ผู้สมัครก้าวไกลจังหวัดตากระบุว่าทุกวันนี้ชาวบ้านอยู่ไม่ได้ไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเลยหวาดระแวงตลอดไม่รู้ตอนไหนระเบิดจะมาตกใส่บ้านเขาชาวบ้านเดือดร้อนจากการปะทะของกองทัพเมียนมา กับ KNU แต่รัฐบาลไทยนิ่งเฉยเพราะเห็นแก่เผด็จการกันเองหรือไม่
พร้อมแสดงความเห็นประกอบว่าส.ส.พรรคนี้เวลาข้างบ้านเขาทะเลาะกันคนพรรคนี้ต้องเข้าไปจิกหัวตบคนข้างบ้านด้วยใช่ไหมสิ่งที่ไทยทำอยู่คือการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและผลักดันไม่ให้ล่วงล้ำอธิปไตยรวมถึงมีการส่งจดหมายเตือนและยิงระเบิดควันเพื่อให้รู้แล้วใครอยู่ข้างบ้านคนพรรคนี้ระวังอย่าทะเลาะกันนะเผลอๆจะเข้ามาแจมเรียกร้องความชอบธรรมกับเขาด้วยพร้อมติดแฮชแท็กมารยาทสังคมรู้จักไหม